ที่ถ้าถ้าคุณทักษิณกลับมาจริงเนี่ยเรื่องของข้อกฎหมายจะเป็นยังไงบ้างวันนี้ทางสื่อมวลชนนะครับก็ไปถามอาจารย์วิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีนะครับทางอาจารย์วิษณุเองก็ย้ำว่า ก็ถ้าคุณทักษิณกลับมาก็ต้องเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายโดยคดีไหนคดีไหนเนี่ยถึงที่สิ้นสุดก็ต้องรับโทษนะครับส่วนเรื่องของแนวคิดการคุมตัวนอกเรือนจำเนี่ยอันนี้เนี่ยมันเป็นนโยบายแต่ว่ายังไม่ไม่มีผลเป็นรูปธรรมส่วนประเด็นเรื่องของการขออภัยโทษเป็นการส่วนตัวอันนี้เนี่ยถามว่าทําได้ไหมทําได้แต่ว่าจะขึ้นอยู่กับพระพระชาระชาอำนาจนะครับ<ะ>เรื่องของการดําเนินการเรื่องนี้นะครับ ก็ทางผู้สื่อข่าวนะครับวันนี้รายงานว่าทางอาจารย์วิศนุเครืองามวันนี้ได้ให้สัมภาษณ์นะครับเรื่องนี้เนี่ยประเด็นการกระดับบ้านของคุณทักษิณหลังจากประชุมครมนะครับโดยทางอาจารย์วิศนุบอกว่าเท่าที่จําได้เนี่ยเท่าที่อาจารย์จําได้เนี่ยคดีของคุณทักษิณเนี่ยจะมีอยู่ใน3ประเภทด้วยกันก็คือ1คือกลุ่มคดีที่ศาลตัดสินแล้วและไม่ได้มารับโทษ2คือศาลเนี่ยยังไม่ได้ตัดสินและ 3. สาศาลตัดสินแล้วว่าไม่มีความผิด เพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าต้องจะต้องไปดูว่าเข้าข่ายคดีประเภทใดก็ดําเนินการตามประเภทคดีนั้นซึ่งคดีที่ศาลตัดสินแล้วว่าจําคุกคดีประเภทนี้นะครับไม่สามารถขอประกันตัวได้ต้องรับโทษอย่างเดียวอ,อันนี้เป็นคําชี้แจงลงข้อกฎหมายอทีนี้มาดูสิ่งที่คุณสมศักดิ์เทพสุทินอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคเคยระบุนะคะบอกว่าคเคยมีการจัดหาสถานที่เพื่อใช้กักขัง ผู้ต้องขังระหว่างที่ได้รับการประกันตัวหรือว่ายังไม่ได้เป็นผู้ต้องขังเด็ดขาดซึ่งสถานที่นี้เนี่ยเขาเรียกว่า house arrest ค่ะที่สามารถกักตัวผู้ต้องขังที่ไหนก็ได้คือไม่จําเป็นต้องเป็นที่เรือนจําเรื่องนี้เนี่ยคุณวิษณุก,ก็บอกว่าเป็นนโยบายยังไม่ได้มีการดําเนินการที่เป็นรูปธปรรมจึงต้องเข้าสู่สถานควบคุมของทางราชการก่อนซึ่งเรือนจําก็คือเรือนจําอ,อยู่บ้านน่ะยังไม่ใช่ คือตัวของเฮาอาเลสเนี่ยคือได้ยินมาพักหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่ามันก็เงียบไปนะม,มันไม่ได้มีการทํานโยบายต่อเตออรงนี้ด้วยก็ไม่น่าจะเทียบเคียงกรณีของคุณทักษิณณนะปัจจุบันนี้ถ้าเกิดว่าเดินทางกลับมาช่วงกรกฎาคมนี้นะครับถ้าเกิดว่ากลับมาจริงนะทีนี้เนี่ยเรื่องของกระบวนการการต่อสู้ในในทางกฎหมายเนี่ยอะไรบ้างที่จะเป็นประโยชน์ต่อตัวคุณทักษิณอาจารย์วิษณุก็บอกว่าเรื่องนี้ตอบไม่ได้ให้ไปถามทนายคุณทักษิณดีกว่า ทีนี้กฎระเบียบของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยที่ระบุว่าจะต้องได้รับโทษก่อน1ใน3ถึงจะสามารถอภัยโทษได้ดันเนี่ยเงื่อนไขนี้เนี่ยอาจารย์วิษณุบอกว่าการอภัยโทษจะมีอยู่2อย่างด้วยกันก็คือการขออภัยโทษเป็นการส่วนตัวกับการขอพยโทษทั่วไปก็คือการออกเป็นพระราชกิจสเิีกาเป็นการทั่วไปซึ่งการขออภัยโทษโดยการออกพระราชกิจสเิีกาต้องได้รับโทษก่อนอย่างน้อย8ปีหรือว่าโทษ1ในส แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นการขออภัยโทษเป็นการส่วนตัวสามารถทําได้เลยแต่จะได้หรือไม่ได้เป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะขึ้นอยู่กับพระราชอํานาจนะครับ